สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุฬาภรณ์เลสโกเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆด้วยนะคะเตือนเกษตรกรหากขาดคุณสมบัติสปก.ยึดคืนที่ดินทั้งหมดชี้เปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรมแค่เปลี่ยนชื่อไม่สามารถซื้อขายได้เหมือนนส.3ความคืบหน้าล่าสุดก่อนอื่นเราก็ต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่าโฉนดเพื่อเกษตรกรรมก่อนนะคะว่ามันคืออะไรหมายถึงอะไรโฉนดเพื่อเกษตรกรรมหมายความถึงหนังสือแสดงสิทธิ์ที่สปก.ออกให้กับเกษตรกรที่ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสามารถจำนองสิทธิ์ได้ยกตัวอย่างเช่นกรมธนารักษ์ก็ให้สิทธิ์การเช่าจำนองได้ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานไม่ต่างจากสปก.ที่จะเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรมซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสปก.ซึ่งต่อไปจะเห็นว่าการกำกับดูแลพื้นที่ดินจะมีการบริหารที่ดินอยู่3ประเภทได้แก่ 1. สปก. 4-01 2. โฉนดที่สปก.ซื้อที่ดินมาและให้ประชาชนหรือเกษตรกรเช่าซื้อในราคาถูกโดยเป็นโฉนดอยู่แล้วเป็นงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรมาให้ 3. โฉนดเพื่อเกษตรกรรมที่เมื่อยกระดับแล้วไม่อยากให้เปลี่ยนมือทันทีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเมื่อวันที่11กันยายน2566ในคำแถลงดังกล่าวมีนโยบายให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อสร้างโอกาสในการมีอาชีพรายได้และความมั่นคงในชีวิตโดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิ์ในที่ดินมีชีวิตที่มั่นคงพิจารณาเอกสารสิทธิ์การใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนดเพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดให้เข้าถึงแหล่งทุนและนำมาพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นหน่วยงานสำคัญที่จะต้องพิจารณาเอกสารสิทธิ์การใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนดตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อปรับปรุงสิทธิ์การถือครองที่ดินสปก.เป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรมนายอุบลศักดิ์บัวหลวงงามกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือคปก.กล่าวว่าสปก.จะมีการร่างกฎหมาย3ฉบับเพื่อยกระดับที่ดินสปก.ให้เป็นโฉนดที่ดินได้แก่ 1. ร่างระเบียบคปก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรการโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิ์การเช่าหรือเช่าซื้อและการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินฉบับที่.พ.ศ. .2 ร่างระเบียบคปก.ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยช
ในที่ดินฉบับที่จุดจุดจุดพ.ศ.จุดจุดจุด 3. ร่างระเบียบคปก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้กู้ยืมเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินฉบับที่จุดจุดจุดพ.ศ.จุดจุดจุดแก้ไขเพิ่มเติมความในข้อ6และข้อ8วงเล็บ5เพื่อรองรับสิทธิ์ผู้ได้รับโฉนดเพื่อเกษตรกรรมให้สามารถกู้ยืมเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่จะมีการรับฟังความคิดเห็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งนี้การเปลี่ยนที่ดินสิทธิ์สปก. 4-01 เพื่อยกระดับให้เป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรมที่มีการถือครองทำประโยชน์เกิน5ปีขึ้นไปมีเกษตรกรที่เข้าเงื่อนไข 1,628,520 รายมีเอกสารสิทธิ์รวม 2,205,561 ฉบับเนื้อที่รวม 22,079,407.67 ไร่ในกลุ่มนี้หากมีการจำหน่ายจ่ายโอนยกเว้นโอนโดยมรดกทายาทโดยชอบธรรมหากตรวจสอบพบจะขาดคุณสมบัติตามกฎหมายสปก.ทันทีซึ่งสปก. 4-01 แค่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นแต่ถ้าจะเป็นโฉนดจริงต้องแก้พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2518และที่แก้ไขเพิ่มเติมปี2535โดยผ่านสภาจึงจะเป็นโฉนดที่ดินตามความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจสอดคล้องกับนายฉลองชาติยังปักสีผู้แทนเกษตรกรกรรมการในคปก.กล่าวว่าเป็นเพียงการเปลี่ยนชื่อโดยใช้หลักการเดิมคือไม่ว่าจะทำนิติกรรมอะไรต้องไปขออนุญาตที่สปก.จังหวัดเท่านั้นต่างกับโฉนดของกรมที่ดินเช่นนศ.4 นศ.3ที่สามารถซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยอำนาจสิทธิ์ขาดอยู่ที่เจ้าของที่ดินแต่โฉนดเพื่อเกษตรกรรมสิทธิ์ยังเป็นของรัฐที่ให้สิทธิ์เกษตรกรอยู่จะซื้อขายแบบโฉนดที่ดินทั่วไปไม่ได้โดยจะให้อำนาจสปก.จังหวัดนั้นๆโดยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหรือคปจ.เป็นผู้ยินยอมแต่ถ้าตัดสินใจไม่ได้ก็โยนเรื่องมาที่คปก.ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเป็นประธานจะให้ความเห็นชอบสรุปง่ายๆก็คือแค่เปลี่ยนชื่อแล้วสามารถนำที่ดินเข้าจำนองขอสินเชื่อได้มากกว่าธกส.แต่สถาบันการเงินอื่นจะให้สินเชื่อด้วยหรือไม่ต้องรอดูว่าหากเปลี่ยนชื่อเป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรมแล้วจะให้กู้หรือไม่ส่วนตราคุดสีเขียวที่จะเป็นตราโฉนดที่ดินของสปก.ตนได้ท้วงติงในที่ประชุมว่าจะไปซ้ำซ้อนกับตราโฉนดของกรมที่ดินร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคปก.ครั้งที่6ทับ2566วันที่25ตุลาคม2566ว่าการเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์สปก. 4-01เพื่อยกระดับเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เป็นไปตามกรอบระยะเวลาขับเคลื่อนและปรับปรุงกฎหมายตามโรดแมปโฉนดเพื่อเกษตรกรรมเพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันภายในวันที่
15ธันวาคม2566และจะเริ่มแจกโฉนดเพื่อเกษตรกรรมฉบับแรกได้ทันวันที่15มกราคม2567โดยมีสัญลักษณ์พุทธสีเขียวสำหรับความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นทางช่องจุฬาภรณ์เลสโกจะมานำเสนออ่านข่าวแบ่งปันให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรให้ได้รับชมรับฟังกันต่อไปนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและขอขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆ ด้วยนะคะ